โดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520วันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธ์ค่ะทองคำย่อตัวลงมาตามที่คุณพวันแนะนำเลยนะครับแต่ว่าท่ามกลางข่าวร้ายแล้วก็ความไม่มั่นอกมั่นใจทางเศรษฐกิจทำไมทองไม่ขึ้นครับแนววันนี้คือหลักๆเราต้องมองว่าแนวต้านสำคัญของแต่ละจุดจะอยู่ที่อย่างตอนที่พยายามจะเทสผ่าน 1,700 หรือพยายามที่จะเทสผ่าน 1,800 และคงต้องใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าจะเทสเพราะนั้นทุกครั้งที่ไปถึงจุดระดับนั้นนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักลงทุนก็จะเทคช็อตพรอฟิตลงมาก่อนเพราะว่าโอกาสที่ย่อแล้วก็เข้าไปทำกำไรอีกรอบหนึ่งก็สามารถที่จะทำได้เราจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไปถึงจุดต้านสำคัญเนี่ยจะใช้เวลา 3-4 ครั้งกว่าจะผ่านอันนี้ก็เท่ากับว่าไปเทส2รอบแล้วนักลงทุนเนี่ยก็มองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแถวนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะเข้าทยอยสะสมแต่วันนี้เรามองว่าโอกาสที่จะย่อเข้าไปเห็น 1,740 ก็ยังมีอยู่ทีนี้ต้องดูว่า 1,740 เนี่ยสามารถรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่โอกาสที่รีบาวกลับขึ้นมา 1,800 นะคงจะมีในระยะใกล้แต่ถ้ารับไม่อยู่เราเชื่อว่าโอกาสที่จะเห็น 1,720 ในระดับรับภายในอาทิตย์นี้เชื่อว่าก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นแต่แถวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเหมาะสมที่จะเข้าไม่สูงเกินไปเพราะว่าโอกาสที่มันรีบาวด์เร็วแรงน่าจะมีเกิดขึ้นเหมือนกับตอนที่มันมาจาก 1,600 โดดขึ้นมา 1,800 เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดก็ไม่ได้ต่างกันมันก็เป็นลบไปหมดแต่ทีนี้ด้วยความที่ทองคำเกาะยูโรช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอย่างจะเห็นได้ว่ายูโรอ่อนทองคำก็อ่อนไปด้วยอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งให้มองใกล้ๆสั้นๆช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าเมื่อไหร่นักลงทุนจะมองทองคำกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นอีกครั้งหนึ่งถึงจะอาจมีการสวนกับเงินยูโรอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ที่ยูเงินค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาเราก็เลยได้เห็นทองคำปรับตัวลงมาแต่ถ้าเกิดวันนี้อย่างที่คุณพวันบอกถ้าได้เห็น 1,740 แล้วรับอยู่รับระดับนั้นก่อนแล้วก็รอไปขายที่ 1,800 ได้1รอบนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่เชื่อวันนี้โอกาสที่จะเห็น 1,800 คงยากนะคะถ้าเรามองปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของวันนี้เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเป็นลงมากกว่าเพียงแต่ว่าการลงของการย่อของทองคำเนี่ยจะหยุดอยู่ที่ 1,740 หรือหยุดอยู่ที่ 1,720 อันนี้จะต้องดูว่าแรงขายจะมีเยอะแค่ไหนอะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ขายไปแล้วยังไม่ต้องทำอะไรรอให้เห็น 1,740 หรือว่าถ้าหลุดไปเจอกันที่ 1,720 ค่อยตั้งรับใช่ค่ะแถวนั้นเป็นจุดที่น่าจะเข้ามากกว่าแถวนี้ถ้าช้อนซื้อเราก็มีโอกาสที่จะลงมาได้อีกเพราะว่าเรายังมองว่าโอกาสที่ทองจะมีย่อลงมาอีกก็ยังมีอยู่ปัจจัยหลักๆน่าจะมาจากความไม่เชื่อมั่นทางที่ยุโรปอย่างที่คุณโสภาพูดเกี่ยวกับการขายบอนด์ของอิตาลีซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่มั่นใจเราก็ได้ทราบมาแล้วว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมันมีบางบริษัททางซีกอเมริกาที่เข้ามาซื้อบอนด์ของกรีกแล้วก็ล้มละลายเพราะนั้นเนี่ยการที่เข้าไปซื้อบอนด์ที่ราคาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ความเสี่ยงก็สูงมากเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่อิตาลีจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าทุน EFFS เนี่ยมันอยู่ประมาณ1ล้านล้านยูโรแต่หนี้ของอิตาลีมันอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านยูโรฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าหนี้ของอิตาลีสูงกว่าทุนของที่ EU ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่นี้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่านักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อบอนด์เนี่ยคงจะมีน้อยลงคงจะต้องใช้เวลาตัดสินใจแล้วเขาก็มองว่าถ้าอิตาลีครั้งเนี้ยไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นช่วงที่มีปี2008เนี่ยที่มีการล้มละลายของโบรกหลายๆโบรกที่ชอบซื้อไอ้พวกหุ้นถูกๆที่มีผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันโอกาสที่จะเห็นอีกครั้งนึงอะค่ะถ้าจุดนั้นเข้ามาจริงๆทองคำน่าจะกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นได้อีกครั้งนึงอะค่ะครับผมแต่ว่าช่วงสั้นที่ความชัดเจนยังไม่มีอาจจะปรับฐานลงไปก่อนใช่ค่ะครับผมลงไปซื้อรอบนี้ยังลุ้นทองขึ้นต่อได้ไกลไหมครับคุณพรก็เราก็มองว่ารับต้านน่าจะอยู่ที่1,700กับ1,800ตรงช่วงแถวนี้จนกว่าสามารถยืนได้เหนือ1,820เราถึงจะลุ้นให้เห็น1,900ได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตอบ
จทย์ที่